สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการป้อมเมทูโกวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสสาวป้อมกำลังจะเดินเล่นในป่าเราก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้สาวป้อมก็จะเลยมาเล่าเรื่องเป็นตอนสาวป้อมเล่าเรื่องนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่สาวป้อมเล่าก็ส่วนมากก็จะเป็นเหตุการณ์ของตัวสาวป้อมเองค่ะเพื่อมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆจะได้อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วสาวป้อมเจอหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งก็ศึกษาดูใจกันไม่นานแล้วนางก็บอกให้เราอ่ะมาเที่ยวที่เยอรมันไหมมาดูว่าปรับสภาพเป็นยังไงชอบไหมชอบหรือไม่ชอบเราก็เลยตอบเซเยสค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตมาก็ไม่รู้จะได้ขึ้นเครื่องบินตอนไหนคือเป็นเหมือนหมามองเครื่องบินเห็นเครื่องบินทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้เคยขึ้นเพราะเราไม่ได้มีรายได้พอที่จะแบบไปเที่ยวที่ไหนได้ในเมื่อมีสปอนเซอร์มาถึงหน้าบ้านเราก็เลยกดปุ่มเซเยสค่ะแล้วก็ทำเรื่องมาจนวันที่สาวป้อมได้วันที่จะมาเที่ยวที่เยอรมันสาวป้อมก็มีกระเป๋า1ใบกับเป้เล็กๆ1ใบกระเป๋าเป็นกระเป๋าเล็กๆอ่ะเป็นกระเป๋าที่เราใช้ลากขึ้นเครื่องแต่สมัยนั้นสาวป้อมก็มีแค่นั้นเราก็อัดไปเต็มที่เลยค่ะมีแต่เสื้อผ้าแฟนบอกว่าอากาศไม่หนาวนะฉันก็ไม่มีอะไรเสื้อกันหนาวเราก็ไม่มีเนาะเราก็เลยแพ็คทูกูค่ะเยอรมันขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาสนามบินฟังเปิดใช้เวลา12นาที42ชั่วโมง15นาทีถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ได้เวลาขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องสาวป้อมได้กินยาแก้แพ้เข้าไป2เม็ดเพราะมีอาการตื่นเต้นแล้วพอขึ้นเครื่องมาก็ขอน้ำเขามาทานยาอีก2เม็ดแล้วหลังจากนั้นทานอาหารเสร็จสับสาวป้อมก็หลับมาเลยค่ะ10ชั่วโมงได้ตอนตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขามาเสิร์ฟอาหารตอนเช้าก็กินไม่ได้ค่ะแต่ก็ดื่มกาแฟอะไรไปนิดๆหน่อยๆพอหลังจากนั้นลงที่สนามบินฟังเปิดเราก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าสนามบินฟังเปิดมันใหญ่แบบนี้มากแล้วทุกอย่างก็เขียนเป็นภาษาย้อยเป็นสายเยอรมันว่าเราจะต้องไปเอากระเป๋าแล้วเราต้องออกไปให้ได้มันเป็นสนามบินที่ใหญ่มากเราก็เดินตามเขาไปเขาก็ออกไปไหนก็ไม่รู้เราก็ตามเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงนับขนาดนึงก็คือ15-16นาทีเอ้าทำไมยังไม่เห็นกระเป๋าเลยเราก็เลยไปถามเราไม่ตามเขาแล้วเราหยุดนะเพราะว่าถ้าตามเขาไปเราก็คงจะหลงเราก็เลยหยุดแล้วเลยถามคนที่เขาทำงานที่นั่นอะว่าถามก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าเขาตอบเป็นเยอรมันเขาก็บอกว่าให้ไปซ้ายไปขวาเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยเดินไปตรงนู้นเดินทะลุไปแล้วพอเสร็จเราก็ขอบคุณแตงกิ้วเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมาเจอคนที่2ก็ถามเขาอีกค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคยูเดินไปทางนี้นะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะในชีวิตที่สาวป้อมคิดฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันหลงฉันมันช่วงเคว้งคว้างแล้วเราก็เลยเดินไปแล้วเราก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือแฟนของเราเองเพราะว่านางก็ตามหาเราอยู่ว่าทำไมนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วเธอไปอยู่ไหนมาฉันก็บอกฉันยังไม่เจอกระเป๋า I have no bag แล้วเราก็เลยเอ้าตายกระเป๋าเธออยู่ไหนแล้วทำไมเธอออกมาทางนี้เพราะว่าเรื่องสำคัญคือสายการบินที่เรามาเราไม่เจอคนไทยเลยเราเจอแต่คนเยอรมันกับต่างประเทศแล้วก็เลยตามคนเป็นคนเยอรมันอ่ะ
เดินตามเขาไปเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาเราก็นึกว่าเขาจะไปเอากระเป๋าแต่เขากลับไม่ไปเอากระเป๋าเราก็เลยหลงแล้วทีนี้สามีก็เลยเข้าไปถามพนักงานเขาก็คุยภาษาเยอรมันนะคะก็คุยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วนางก็เดินนำเราไปที่พานกระเป๋าคือพานกระเป๋าก็คือปิดสนิทเลยค่ะปิดแบบเงียบแล้วกระเป๋าก็จะมีอยู่สองใบก็คือกระเป๋าสาวป้อมแล้วก็กระเป๋าอีกหนึ่งใบที่วางอยู่เราก็อ๋อยังมีคนเหมือนเราอยู่เนาะและทีนี้เราก็ได้กระเป๋ามาเราก็เลยจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าตามคนผิดกระเป๋าหายขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะมันอาจจะสนุกมั่งไม่สนุกมั่งมันเป็นสไตล์ของสาวป้อมค่ะสาวป้อมก็ไม่ได้เป็นนักเล่าเรื่องหรืออะไรเนี้ยก็คือแบบไปตามไม่มีสคริปต์สคริปต์ก็คือในนี้แต่ว่าถูกผิดถูกมั่งประการใดเดี๋ยวสาวป้อมจะคอมเมนต์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ